มแล้วนะครับที่เป็นลูกของนักดนตรีโอ้ได้สายเลือดนักดนตรีมาเต็มเลยที่ชมก่อนเลยนะพี่ไทยชมเรื่องพลังเสียงชมเรื่องแก้วเสียงมากคือมีพลังมากเลยคือมองว่าเฮ้ยร้องได้ขนาดนี้เหรอในพลังนะครับในพลังแล้วก็ตัวโน้ตดีหมดวันนี้มันมีแค่บางอย่างแค่เสียงต่ำโน้ตที่โน้ตประมาณเนี้ยเขาจะมาจะบางทีเสียงต่ำเราคุมมันยังไม่นิ่งอาจจะด้วยการวอร์มด้วยก่อนร้องก็ต้องวอร์มให้ดีนะครับวันนี้ที่ปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเรื่องคำสั้นคำยาวนิดหน่อยแต่บางคำยาวถูกแต่คำปิดคำผิดอย่างเช่นจูบแล้วลาไปมันต้องปิดคำก่อนใช้คำยาวได้แต่เราจูบแล้วลาไปมันผิดจูบแล้วลาไปมาได้แล้วใช้หางเสียงต่อได้ค่อยไปเลยพอนี้คำว่าไปแต่เป็นตัวโน้ตยาวถ้าเราไม่ปิดคำความหมายมันจะแปลกนะครับมีอยู่แค่นี้สั้นยาวพลังที่ชมพลังดีมากเป็นนักร้องที่ประกวดทั้งวันนี้เลยดีกว่าไอ้ทั้งในสัปดาห์นี้ที่มีพลังเสียงดีนะครับน่าจะไปร้องร็อกๆเหมือนกันนะ เดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวเชิญพี่แอนครับคือต้องบอกว่าน้องมีความตั้งใจแบบเต็มที่มากเนาะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มั่นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยวันนี้พี่ไม่อย่างคุณพ่อบรีฟมาก็บอกให้ร้องออกมาจากความรู้สึกจากหัวใจของเราเนี่ยหนูก็ทำได้หมดทุกอย่างนะลูกคือแต่ว่าวันนี้แค่ถ้าถามแอนเนาะอาจจะด้วยเพลงกับด้วยอายุมันก็เลยในเรื่องของอารมณ์เพลงในความรู้สึกที่มันอาจจะไม่ได้ตรงไปซะทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนอื่นคือดีหมดเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเริ่มสตาร์จากอายุเท่านี้เนาะแล้วแบบถ้าไปต่อไปโอ้โหเห็นอนาคตสดใสมากเลยลูกเป็นกำลังใจให้นะคะสุดยอดขอบคุณค่ะเด็กครูสลาครับเป็นไงครับลูกทุ่งวัย8เดือนผมครับผมประทับใจครับสมเป็นลูกนักดนตรีผู้ชอบการใส่ใจของครอบครัวนะมันสะท้อนผ่านน้ำเสียงของน้องดิชามันไม่ใช่แค่น้ำเสียงแววตาก็บ่งบอกด้วยนั่นก็แสดงว่าการหล่อหลอมหัวใจของครอบครัวเนี่ยทำได้ดีมากก็ชื่นชมก็อยากให้น้องดิชาได้เป็นผู้ช่วยคุณพ่อที่ดีในการเลี้ยงกุ้งนะลูกเพราะนี่คือมรดกถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยอาจจะไม่ต้องลงแรงแต่ใช้สมองก็บริหารได้ถ้าเรารู้จริงซึ่งหนูก็ต้องลงมือซึ่งเท่าที่ครูดูในภาพนี่หนูได้ทำไปแล้วเป็นผู้ช่วยที่ดีดูแลคุณพ่อโน่นนี่นั่นแล้วเราจะซึมซับวันหนึ่งเราก็บริหารบ่อกุ้งได้เศรษฐกิจมันก็มีสูงมีต่ำวันหนึ่งถ้ามันกลับขึ้นมาใหม่กุ้งก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเพราะนั้นก็ดูแลมันดีๆนะครับส่วนการร้องเพลงนั่นแหละเด่นด้านพลังและก็ความถูกต้องตอนนี้ที่ทำได้คือเรื่องของความถูกต้องดูจังหวะทำนองพลังวิธีการออกเสียงถูกต้องหมดแต่จุดอ่อนครูมองว่าใช้คำว่าภาพรวมคือชั่วโมงบินด้วยความที่นิชายังเด็กเรียนแค่ไหนมันก็อาจจะยังมีข้อจำกัดด้านความเข้าใจโดยรวมเราก็จะมีความมุ่งด้านเทคนิคและก็บอกหัวใจว่าอย่าสั่นแต่เสียงมันไม่ยอมเชื่อมันก็จะดื้อรั้นมันก็สั่นก็ไม่เป็นไรลูกนี่คือมาหาประสบการณ์เดินเข้ามาหาแรงกดดันเพื่อที่จะทำให้หัวใจเรามันชินเมื่อไหร่มันก็จะเพราะเมื่อนั้นวันนี้มันมีจุดอ่อนที่เสียงสั่นด้วยแล้วก็เสียงหายในโน้ตต่ำแล้วก็รวมไปถึงอารมณ์เพลงมันไม่มาแต่เทคนิคโดยรวมหนูทำได้ดีแล้วครับเราเปรียบเทียบครับ